ำเตือนโปรดใช้คำสุภาพและไม่ส่งสติ๊กเกอร์ก่อกวนผู้ชมท่านอื่นคณะผู้จัดทำตั้งใจทำเป็นอย่างมากอยากให้เข้ามาดูกันหากไม่เข้าใจก็ดูซ้ำอีกรอบครับอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคำเตือน大家好，欢迎小小六年级的学生来跟吴老师学习好语，从故事里上学校。สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของ老师ทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะ老师ก็ยินดีต้อนรับนักเรียนนะคะประถมศึกษาปีที่6เข้าสู่การเรียนการสอนวิชาภาษาจีนกับวู老师หรือ老师สุกัญญาเช่นเคยค่ะนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครที่เข้าห้องเรียนมาแล้วนะคะอย่าลืมลงชื่อฉันห้องของตัวเองห้อง6ทับอะไรนะคะแล้วก็เลขที่ด้วยนะคะถ้าจำได้นะคะนะคะวันนี้นะหล่อชื่อก็จะขึ้นในหมวดใหม่นะคะในบทที่3ก็คือตีซานเคิลในเรื่องของการเปรียบเทียบนั่นเองนะคะหมวดใหม่เรื่องของการเปรียบเทียบนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะหล่อชื่อจะทำการสรุปจากเนื้อหาในหนังสือมาทั้งหมดแล้วนะคะก็จะมีในเรื่องของการเปรียบเทียบในเรื่องของรูปประโยคนะคะว่าเราจะทำการเปรียบเทียบอย่างไรนะคะแล้วก็มีคำศัพท์เกี่ยวกับการเปรียบเทียบมาให้ด้วยนะคะดังนั้นเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยดังนั้นเข้ามาแล้ว25คนเนาะในวันนี้เนี่ยหล่อชื่อนะคะจะมีในเรื่องของรูปประโยคแล้วก็ให้เด็กๆได้แปลกันด้วยนะคะในเรื่องของคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคนะคะสอดแทรกในระหว่างเรียนเช่นเคยนะคะฝึกการฟังเยอะๆและแปลเยอะๆนะลูกนะคะดังนั้นหล่อชื่อขอขึ้นสู่เนื้อหาเลยนะคะคำศัพท์นะคะเด็กๆอ่านออกเสียงตามหล่อชื่อนะปี่ปัวอีปี่ปี่ปีแปลว่ากว่านะคะปีแปลว่ากว่าใช้ในการเปรียบเทียบนะคะปีแปลว่ากว่าใช้ในการเปรียบเทียบนั่นเองนะคะอย่างเช่นอะไรดีล่ะหัวปีหนีพังหัวปีหนีพังพังแปลว่าอ้วนดังนั้นจะแปลว่าอะไรดีหัวปีหนีพังฉันทำไมคะฉันทำไมฉันอ้วนกว่าค่ะอะไรคะเธอฉันอ้วนกว่าเธอนั่นเองนะคะวบปีหนีพองนะคะวบปีหนีพองนะคะก็คือฉันอ้วนกว่าเธอนะคะต่อมาค่ะเป็นการใช้ปีคือการเปรียบเทียบเห็นไหมลูกนะคะต่อมาลูกคำตัดคำต่อมาคือคำว่าเปี๋ยเปี๋ยปัวคำต่อมาเอี๋ยปี่เปี๋ยนะคะปัวเอี๋ยเปี๋ยเปี๋ยแปลว่าอย่านะคะเปี๋ยแปลว่าอย่าหรือเป็นการห้ามนั่นเองนะคะอย่างเช่นเราชื่อบอกว่าเปี๋ยขาดเปี๋ยขาดเปี๋ยขาดแปลว่าอะไรคะไหนแปลให้เราชื่อหน่อยขาดขาดแปลว่าอะไรคะเปี๋ยขาดเปี๋ยขาดแปลว่าอะไรดีลูกเปียขาดแปลว่าอะไรเอ่ยไปเดียวไปเดียวเปียขาดค่ะชมเหรอโอเคเปียขาดขาดแปลว่าดูนะคะเปียขาดก็คืออย่าดูอย่ามองนะคะห้ามดูนะคะนั่นเองนะคะแล้วถ้าหลอกชื่อบอกว่าเปียนะเปียชื่อเปียชื่อเปียชื่อชื่อแปลว่าอะไรคะชื่อเปียชื่อแปลว่าอะไรลูกเปียชื่อแปลว่าอะไรเอ่ยเปียชื่อชื่อเปียชื่อชื่อแปลว่ากินนะคะเปียชื่อก็คือ ขอโทษค่ะเปียชื่อชื่อลูกชื่อชื่อไม่ใช่ชื่อชื่อก็เปียชื่ออย่าไปนะคะเปียชื่อก็คืออย่ากินนะอย่ากินครับนะคะนักการนะฮอลล์เยี่ยมนะคะก็คือเปียจ้วเปียจ้วแล้วถ้า老师บอกเปียจ้ว你们别坐你们别坐จะแปลว่าอะไรดีคะ坐
坐吧，来啊，你们请坐了呀，啊，你们别坐了，不来哇来，你们分一给老师一点了，把老师来卡，แต่ว่าอะไรเอ่ย你们别坐，你们别坐，แปลว่าอะไรคะ坐แปลว่าอะไร坐แปลว่านั่ง你们别坐，你们อย่านั่งถ้าพวกเธออย่านั่งนะคะพวกเธออย่านั่ง坐坐ลูก坐坐可那样才没肉啊！我也猜，葡萄也给啊！你们别吃，那你们别吃葡萄也给啊！老师，你们别坐，坐可那样，那哈那葡萄也那样，葡萄哈那样嘞啊！那哈好 ，OK 哈，也那也那给呐。别坐，坐แปลว่านั่ง，那ลูก那哈，别坐，ก็คืออย่านั่ง，那哈。เปียค่ะก็คืออย่าดูอย่ามองโอเคนะคะฮะต่อมาลูกคำว่าล้วนผ่าล้องว่านล้วนผู้อ่าวผ่าล้วนผ่าล้วนผ่าแปลว่าวิ่งเล่นวิ่งซนถ้า老师บอกว่าเปียล้วนผ่าเปียล้วนผ่าเปียล้วนผ่าแปลว่าอะไรคะค่อยๆแปลให้老师เปียล้วนผ่อแปลว่าอะไรคะเปียเรียนไปแล้วเปียล้วนผ่อแปลว่าอะไรค่อยเตียนค่อยเตียนค่อยเตียนแปลว่าอะไรคะเปียล้วนผ่อแปลว่าอะไรเปียล้วนผ่อก็คืออย่าอะไรล้วนเผ่าก็คือวิ่งเล่นวิ่งซนพวกเธออะไรคะเปียล้วนเผ่าอย่าวิ่งเล่นวิ่งซนถ้าเราจะบอกว่านี่มั้งเปียล้วนเผ่านี่มั้งเปียล้วนเผ่าพวกเธออย่าวิ่งเล่นวิ่งซนนะพวกเธออย่าวิ่งเล่นวิ่งซนนะโอเคไหมลูกนะคะต่อมาอย่าวิ่งเล่นวิ่งซนใช่เลยลูกบุญชัยนะคะเยี่ยมค่ะเอมมี่นะคะต่อมา小心吸咬小吸音心小心小心แปลว่าระวังนะคะถ้า老师บอกว่า小心一点小心一点ระวังหน่อย一点แปลว่าหน่อยหรือนิดหน่อยนั่นเองนะคะก็คือ小心一点ก็คือระวังหน่อยนั่นเองนะคะฮะสวัสดีค่ะพรมวิริยะนะคะเพิ่งเข้ามาเนาะสวัสดีค่ะต่อมาลูกคำว่าสวยสวยเต๋าสวยสวยเต๋าเต๋าสวยเต๋าสวยเต๋าแปลว่าหกล้มนะคะถ้า老师บอกว่า小心摔倒小心摔倒แปลว่าอะไรคะ小心摔倒แปลว่าอะไรลูกค่อยเตียนค่อยเตียน小心摔倒了แปลว่าอะไรเอ่ยค่อยเตียนค่อยเตียนค่อยเตียนโอ้โหง่ายมากเลยนะไปให้老师เยอะๆลูก小心摔倒อันนั้นชัยนะคะอันนั้นชัยบุญญาชัยนะคะพี่ไม่มาเข้ามาแล้วนะคะระวังหกล้มนะคะ小心摔倒ระวังหกล้มนะคะ老师บอกว่า妈妈小心摔倒妈妈小心摔倒老师เห็นน้ำอยู่กองใหญ่เลย妈妈小心摔倒แปลว่าอะไรคะ妈妈小心摔倒แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอ่ยค่อยเตียนค่อยเตียนพิมพ์เยอะๆนะลูกคนที่เข้ามาเรียนแล้วนะลูกป
ึกฟังและแปลเยอะๆเพราะว่า老师จะทำการขยายรูปประโยคไปทีละน้อยๆนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้ฝึกการฟังและการแปลนะคะและตอบ老师เข้ามานะลูกนะดังนั้นจะผิดเราซื้อไม่ได้ว่าเลยแต่เราซื้อต้องการเห็นนะคะพัฒนาการในการแปลของทุกคนต้องอย่างน้อยต้องมีได้บ้างแหละนะคะนิดหน่อยนะคะก็ยังดีนะคะต้องมีทักษะติดตัวนะลูกนะนะคะแปลเข้ามาให้เราชนะอนันชัยบุญชัยนะคะเยี่ยมเลยลูกก็คือมองเฉยซีซวนเถอะคุณแม่ระวังหกล้มแม่ระวังหกล้มเห็นไหมเรารีบตะโกนมามาสีสีสวยเต่านะคะคุณแม่ระวังหกล้มนะคะต่อมาลูกคำว่าปีเจ้าปีเจ้าพูอีปีจี้ยาเจ้าปีเจ้าปีเจ้าแปลว่าค่อนข้างนะคะเห็นไหมเป็นการเปรียบเทียบแล้วเมื่อที่แรกคำแรกเลยคือคำว่าปีที่แปลว่ากว่าอะไรกว่ากันใช่ไหมลูกนะคะอย่างเช่นฉันสูงกว่าเขานะคะแต่อันนี้นะคะคำว่าปีเจ้านะคะปีเจ้าแปลว่าค่อนข้างนะคะค่อนข้างอะไรเราชื่อบอกว่า我比较矮我比较矮我比较矮แปลว่าอะไรคะ我比较矮矮แปลว่าเตี้ยดังนั้น我比较矮แปลว่าอะไรคะฝึกแปลเข้ามาให้老师เยอะๆลูกนะคะเข้าเรียนแล้วพิมพ์เยอะๆลูกนะคะไม่จำเป็นต้องฉันฟังสะดุดแค่คำเดียวแล้วแปลไม่ได้เลยไม่ใช่นะลูกนะคะการฝึกทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะฝึกไปเยอะๆเดี๋ยวเราก็จะได้มันทั้งหมดเองนะคะฉันค่อนข้างเตี้ยนะคะใช่เลยลูกอนันชัยนะคะบุญยชัยนะคะเยี่ยมเลยนะเนี่ยนะคะเนี่ยใครที่ตอบเราซื้อบ่อยๆตอบเราซื้อเยอะๆมันจะได้เข้าใจไหมลูกนะคะตอบเราซื้อเข้ามาเลยลูกนะคะอมรนะคะแม่ระวังหกล้มประโยคก่อนหน้าใช่ไหมคะผู้ปกครองอ่ะเยี่ยมลูกนะคะฮัลโหลเชี่ยขอบคุณมากเลยค่ะนะคะปีเจ้าเป็นการนะคะบอกถึงเราเนี่ยค่อนข้างอะไรหรือการเทียบของเขาเนี่ยถ้าปีเจ้าพังถ้าปีเจ้าพังถ้าก็คือเขาเนี่ยทำไมลูกค่อนข้างอ้วนนะคะถ้าปีเจ้าพังก็คือเขาค่อนข้างอ้วนนั่นเองนะคะต่อมาคำว่าเฉียวผีเธอเหยาเฉียวผู้อีผีเฉียวผีเถียวผีก็คืออะไรคะซ่อนนะคะดังนั้นถ้าหลอดชื่อบอกว่าอย่าซ่อนก็คืออะไรคะเปียอะไรเปียเถียวผีเปียเถียวผีก็คืออย่าซ่อนนั่นเองนะคะนี่ไม่เปียเถียวผีเนาะพวกเธออย่าซ่อนนะนะคะอย่างเช่นคุณแม่มาดูหรอนี่เปียเถียวผีนี่เปียเถียวผีเธออย่าซ่อนนะคะแล้วอาจจะหยิบจับอะไรอยู่สักอย่างนึงคุณแม่พาไปเที่ยวใช่ไหมเราชอบหยิบชอบจับใช่ไหมเด็กๆชอบหยิบสิ่งนั้นชอบหยิบสิ่งนี้ก็จะโดนดุแหละเปียเถียวผีเปียเถียวผีอย่าซ่อนนะคะฮะต่อมานะคะคำว่าอิงกันอีอิงอิงเกอไอไก่อิงไก่อิงไก่แปลว่าควรนะคะอิงไก่แปลว่าควรนั่นเองนะคะดังนั้นเด็กๆฟังเราช่วยให้ดีค่ะอิงไก่แปลว่าควรดังนั้นเราทบทวนพยัญชนะพินอินแล้วนะคะระบบสัทธาอักษรพินอินคำว่าอิงไก่มีพยัญชนะตัวใดผสมอยู่บ้างคะครับอุปกรณ์ครับครับลูกโอเคนะคะคำว่าอิงไกมีพระยัญชนะตัวใดผสมอยู่บ้างคะตอบเข้ามาให้หลอชื่อไหนคะพี่ป .6 ต้องแม่นแม่นนะคะแม่นเรื่องของระบบสัทธาอักษรพินอินนะหนูจะต้องขึ้นม .1 นะลูกนะคะที่ต้องเอาความรู้ทั้งหมดไปใช้ต่อในม .1 นะลูกนะคะ
ต้องมีความรู้ติดตัวเยอะๆเลยนะลูกนะเราสุดเป็นห่วงบุญยชัยตอบมาให้หล่อชื่อแล้วนะคะก็มีตัวอะไรหรอกนี่ตัวอีนะคะกับตัวเกออ๋อฮาร์ลอนนะคะเยี่ยมลูกอีกะเกอร์นะคะนะคะพยัญชนะตัวอีและตัวเกอร์นะคะพิมพ์ให้หล่อชื่อได้ก็ต้องรู้ด้วยว่าแต่ละตัวพยัญชนะออกเสียงอย่างไรออกถูกๆนะลูกดังนั้นฟังหล่อชื่อค่ะเสียงวรรณยุกต์เสียงที่เท่าไหร่คะเทียบเสียงให้หล่อชื่อด้วยค่ะเสียงวรรณยุกต์ที่เท่าไหร่คะเสียงวรรณยุกต์ที่เท่าไหร่ลูกเทียบเข้ามาเลยค่ะนะคะที่หล่อซื้อให้ตัวอักษรย่อเอาไว้นะคะคืออะไรอิงกายเสียงวรรณยุกต์ที่เท่าไหร่ไปเตียนไปเตียนเราจะดูซิว่าใครจะตอบเราซื้อได้เนี่ยหรือลืมหมดแล้วพี่ป .6 นะคะเสียงวรรณยุกต์นะที่เท่าไหร่เสียงที่เท่าไหร่คะเยี่ยมเลยตอบเข้ามาให้เราชูแล้วนะคะ1สอนั่นเองนะคะ1สอฮาวล์เยี่ยมมากนะคะก็คือ1เดี๋ยวนะคะหล่อซื้อรอบหน่อย1สอนะคะก็คือเสียงสามันนั่นเองนะคะ1สอนะคะเสียงจำให้แม่นนะลูกนะหล่อซื้อพยายามเน้นย้ำนะคะเรื่องของเสียงวรรณยุกต์พยัญชนะสระและเสียงวรรณยุกต์นะลูกนะคะต่อมานะคะหล่อซื้อขอย้อนนะคะในเรื่องของพยัญชนะนะคะคำว่าปีฟังค่ะคำว่าเปี๋ยนะคะมีเสียงวรรณยุกต์ที่เท่าไหร่คะเปี๋ยมีเสียงวรรณยุกต์ที่เท่าไหร่คะตอบหล่อซื้อทุกคนนะลูกนะหล่อซื้อกำลังทวนด้วยนะคะเรื่องของระบบสัทธาอักษรพินอินนะคะต้องรู้ให้แม่นด้วยนะคะเปี๋ยมีเสียงวรรณยุกต์ที่เท่าไหร่เยี่ยมเลยค่ะนะคะบุญญาชัยนะคะเอมมี่นะคะนัทกมลนะคะก็คือ2จอนะคะ2จัตวาลูกนะคะอนันชัยนะคะถ้า2ถ้าทอนะลูกจะหันมาทางนี้ลูกนะคะเสียงโทนะคะจะขีดไปทางด้านจากบนลงล่างเฉียงมาด้านขวาโอเคมั้ยคะแต่ถ้าเสียง2เราจะขีดจากล่างขึ้นบนนะคะขีดจากล่างขึ้นบนแบบนี้โอเคมั้ยลูกนะคะคือเทียบกับเสียงที่2คือเสียงไม้จัตตาวานั่นเองนะคะผิดนิดนึงเรื่องของเสียงโอเคไม่เป็นไรลูกนะคะการเทียบเสียงให้หรอกชัวร์เนาะเสียงที่2คือเสียงไม้จัตตาวาเสียงที่4คือเสียงไม้โทอันนี้นะคะ4ทอนะลูกโอเคมั้ยและเสียงวรรณยุกต์นะคะตรงนี้นะมีเสียงอยู่4เสียงนะลูกนะคะทุกคนฟังค่ะสระในคำว่าเปี๋ยนะคะคือสระใดเปี๋ยคือสระตัวใดคะพิมพ์มาให้หล่อชื่อหน่อยค่ะเปี๋ยสระอะไรคะค่อยเตียนค่อยเตียนเราซื้อถามถึงสระนะเปี๋ยมีสระตัวใดผสมอยู่บ้างสระนะดังนั้นทุกคนหล่อชื่อเคยสอนแล้วนะคะแล้วสุดทวนตั้งแต่แรกแล้วในเรื่องของพยัญชนะสระและเสียงวรรณยุกนะคะดังนั้นจำง่ายๆเห็นไหมหล่อซื้อทำสีไว้สองสีมีสีน้ำเงินกับสีแดงดังนั้นนะคะฟังไว้ดีสีน้ำเงินของหล่อชื่อคือตัวพยัญชนะ
พยัญชนะเทียบเท่าเหมือนกอไก่ถึงฮอนกฮูกเราเลยลูกนะคะที่มันต้องขึ้นต้นอยู่ข้างหน้านะคะดังนั้นพยัญชนะในระบบสันทาบสอนพินอินจะมีอยู่23ตัวนะคะตั้งแต่ตัวปัวจนถึงตัวอูนะคะพี่ป.6ต้องจำให้ขึ้นใจแบบห้ามลบออกจากเมมโมรี่เลยนะนะคะจำให้ขึ้นใจเลยนะคะปัวจนถึงอูมีตัวอะไรบ้าง23ตัวนี้นะคะนี่คือพยัญชนะและด้านหลังของพยัญชนะฟังดีๆนะคะเมื่อไหร่ที่เขาถามถึงสระด้านหลังของพยัญชนะจะคือสระทั้งหมดนะคะด้านหลังของพยัญชนะจะคือสระทั้งหมดจะสระ1ตัว2ตัว3ตัวหรือ4ตัวมีกี่ตัวนะคะนั่นคือสระทั้งหมดเลยนะคะสระจะมีอยู่ทั้งหมดมากสุดคือ4ตัวนะคะและด้านบนของสระนะคะเราเรียกว่าอะไรคะเสียงวรรณยุกต์นะคะดังนั้นเปี๊ยะนะคะสระก็คืออะไรคะเอนะคะนี่คือสระนะคะจำให้ขึ้นใจเลยนะลูกเอคือสระนะคะช่องหมู่นั่นเองนะคะฟังดีๆนะนะคะทีนี้เรามาดูนะคะหินหมู่คือสระนะคะช่องหมู่คือพยัญชนะนะคะเราชื่อขอเอาคำนี้ละกันนะคะทุกคนดูให้ดีนะด้านหน้าเห็นไหมคะสีน้ำเงินที่เหล่าชื่อกล่าวถึงนี่คืออะไรคะพยัญชนะสระและเสียงวรรณยุกต์มันคืออะไรไหนบอกเหล่าชื่อหน่อยตัว B ตัวนี้คือพยัญชนะสระหรือเสียงวรรณยุกต์มีช้อยอยู่3ช้อยพิมพ์บอกเหล่าชื่อหน่อยคะนะคะมันมีเสียงหมู่หุ่นหมู่และก็เสียงเตี้ยนั่นเองนะคะดังนั้นตัวปัวนะคะตัวนี้เรียกว่าอะไรพยัญชนะสระหรือเสียงวรรณยุกต์พยัญชนะสระหรือเสียงวรรณยุกต์นะคะตัวปัวตัวนี้นะคะคืออะไรไหนบอกเราชื่อหน่อยนะคะมันคืออะไรบุญยชัยตอบเราชื่อมาแล้วพยัญชนะใครว่าอะไรอีกลูกมีใครว่าเป็นสระเสียงวรรณยุกต์เอมมี่ฟังคำถามเราชื่อดีๆลูกเราชื่อถามว่าตัวปัวคือพยัญชนะสระหรือเสียงวรรณยุกต์พยัญชนะสระหรือเสียงวรรณยุกต์นะคะมีอยู่ในเนี้ย29คนเราชื่ออยากรู้นะคะตอนนี้เราชื่อกำลังแยกให้เห็นนะคะพอเราชื่อเห็นพี่ป.6บางคนนะยังตอบเราชื่อผิดอยู่ดังนั้นนะคะเราช่วยขอทวนให้นิดนึงนะคะอะไรคือพยัญชนะสระและเสียงวรรณยุกต์นะคะดูตัวแรกคือตัวปัวคือพยัญชนะนะคะอันนี้คือพยัญชนะนะคะดูไว้เลยนะคะเราช่วยทำตัวสีน้ำเงินไว้เห็นไหมเราช่วยทำเวลาเราผันเสียงเราก็จะง่ายด้วยนะคะสระทีนี้เรามาดูตัว e นะคะตัว e ตัวนี้พยัญชนะสระหรือเสียงวรรณยุกต์บอกเราชื่อหน่อยค่ะตัว e คือพยัญชนะสระหรือเสียงวรรณยุกต์อยู่ตั้งหลายคนเราชื่ออยากเห็นเยอะๆเลยตอบเข้ามานะคะเราจะได้รู้ว่าจำได้แม่นไหมถ้าไม่ได้เราชื่อก็จะได้ทวนให้โอเคไหมลูกเพราะว่าพี่ป.6ต้องเอาไปใช้แล้วนะลูกนะถ้ายังผิดอยู่เราจะได้แก้ไขให้นะลูกนะนะคะมีอันนั้นชายบอกเราชื่อมาตัวปัวเป็นพยัญชนะครับตัว e เป็นสระนะแต่ด้านบนยังไม่ต้องใส่มาให้หรอกชื่อโอเคไหมลูกนะครับe เป็นสระครับอันนั้นชายโอเคลูกพี่มาให้หรอกชื่อใหม่ใครว่าไงอีกลูกใครว่ามันคืออะไรตัว e คือตัวอะไรที่หรอกชื่อวงสีน้ำเงินนะคะ
อยู่ต้องเยอะพิมพ์ให้หลอดชื่อเยอะๆลูกนะคะใครที่ยังไม่ได้พิมพ์ต้องพิมพ์ตอบลูกนะคะทุกอย่างมันจะจำได้อย่างแม่นยำโอเคไหมลูกยิ่งตอบเยอะเราก็จะจำได้โอเคนะลูกนะคะมันคือสระนั่นเองนะคะตัว e ด้านหลังของพยัญชนะคือสระนะคะทุกคนฟังนะเราจะพยายามพูดหลายรอบแล้วว่าด้านหลังของพยัญชนะนะคะด้านหลังของตัวปัวใช่ไหมจะคือสระโอเคไหมลูกด้านหลังของพยัญชนะจะคือสระทั้งหมดเลยจะมีสระตั้งแต่1ตัว2ตัว3ตัวและ4ตัวโอเคไหมลูกนะคะดังนั้นเราดูด้วยมันมีตัวอะไรบ้างและอะไรต่อมานะคะด้านบนคืออะไรพยัญชนะสระและเสียงวรรณยุกต์มันคืออะไรคะนะคะด้านบนคืออะไรลูกด้านบนนี้ซื้อขอเปลี่ยนสีหน่อยนะคะสีเหลืองนะคะด้านบนคือพยัญชนะสระหรือเสียงวรรณยุกต์ตอบเราชื่อไหนคะค่อยเตียงค่อยเตียงบุญญาชัยตอบมาแล้วนะคะเนี่ยบุญญาชัยจะตอบตลอดเลยนะคะประชาวรินประภาวรินนะคะเยี่ยมลูกณัฐพัฒน์นะคะณัฐกรนะคะฮาวซีเซียขอบคุณค่ะนะคะก็คือเสียงวรรณยุกต์นั่นเองนะคะเสียงวรรณยุกต์นะคะด้านบนคือเสียงวรรณยุกต์จำไว้เลยนะเห็นไหมทุกคนเริ่มจำได้ยังลูกจำแม่นๆเลยนะคะด้านหน้าคือพยัญชนะด้านหลังของพยัญชนะคือสระและด้านบนสระเดียวนะคะไม่ว่าทุกคนฟังนะลูกเสียงวรรณยุกต์จะถูกใส่ที่ไหนที่หลอชื่อเคยสอนแล้วที่สระเดียวเสมอนะคะR O E E U และ U นะคะการใส่เสียงวรรณยุกต์นะคะจะยึดจากสระเดียวนะคะเห็นไหมบางทีมีสระ1ตัว2ตัว3ตัวและ4ตัว1ตัวเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่เมื่อไหร่ที่มีสระตั้งแต่2ตัวไปถึง4ตัวหลอกซื้อคะบางคนยังงงอยู่เลยค่ะใส่เสียงวรรณยุกต์ตรงไหนคะอ๋อดูเลยค่ะหลักการใส่เสียงวรรณยุกต์นะคะหนูก็ดูเลยสระเดียวมี R O E E U และ U หนูต้องดูด้วยและหนูต้องท่องให้ได้ด้วยนะคะแพทเทิร์นนี้นะคะตัวไหนมาก่อนใส่ตัวนั้นตัวไหนมาก่อนใส่ตัวนั้นเราเคยพูดไปทีนึงแล้วนะคะเรื่องการใส่เสียงวรรณยุกต์ถ้าสมมุติมีสระเอียนฟังดีๆนะคะถ้ามีสระเอียน I A และ N เราจะบอกว่าก็ใส่เสียงวรรณยุกต์จะต้องใส่เสียงที่สระเดียวเสมอตัวไหนมาก่อนให้ใส่ตัวนั้นดังนั้นสระเอียนเราชื่อต้องการใส่เสียงที่1เราชื่อจะใส่ที่ตัว IA หรือ N คะเราชื่อจะใส่ที่ IA หรือ N คะพิมพ์มาให้เราชื่อหน่อยค่ะเราชื่อต้องการใส่เสียงวรรณยุกต์เสียงที่1จะต้องใส่ที่ตัว IA หรือ N คะพิมพ์ให้หลอชื่อหน่อยค่ะนะคะหลอชื่อต้องการใส่เสียงวรรณยุกต์ที่สระเอียนนะคะจะต้องใส่ที่ตัวไหน IA หรือ N ทฤษฎีและหลักการใส่แล้วซื้อบอกอยู่แล้วอะต้องใส่ที่ตัวไหนมาก่อนใส่ตัวนั้นนะคะเยี่ยมเลยค่ะนะคะเอาตัวสั้นมาจากไหนลูกเอมมี่เราจะยังไม่มีตัวสั้นลูกเยี่ยมโอเคพิมพ์ผิดใช่ไหมเยี่ยมเลยนะคะคือตัว A นะคะเราชื่อก็ใส่เสียงวรรณยุกต์ที่ตัว A เพราะว่าอะไรลูก A นะคะตัวนี้ตัว R มาก่อน R เห็นไหม R O E E E มาที่หลังใส่ที่ตัว E ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นหลักการใส่เสียงวรรณยุกต์
ก็จะใส่ที่ตัว R นั่นเองนะคะเพราะตัว R มาก่อนโอเคไหมลูกต่อมา老师เคยพูดแล้วว่าถ้า老师มีทักษะ U นะคะและสระ U เมื่อเจอสระ U และสระ U จะต้องกดการใส่จะใส่ด้านหลังเสมอไม่ได้ยึดจากตัวไหนมาก่อนแล้วนะมีอิวและอุยนะคะสระอิวและสระอุยนะคะตัวไหนมาก่อนไม่ยึดแล้วนะคะแต่เราจะยึดที่ใส่ด้านหลังเสมอนะคะดังนั้นถ้า老师บอกว่า老师ต้องการใส่เสียงที่3 老师จะใส่เสียงที่ตัว i หรือตัว u คะเอาตัวเอาสระอิวก่อน老师ต้องการใส่เสียงที่3 老师จะใส่เสียงที่ i หรือ u คะไปเตียงไปเตียงนี่เห็นไหมคะ老师ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเนื้อหาต่อในบทนี้อีกนะลูกนะคะเดี๋ยว老师พูดเสร็จแล้ว老师จะขึ้นเนื้อหาเลยนะคะใช่ลูกเยี่ยมเลยนะคะก็คือใส่ด้านหลังเสมอก็คือตัว U จำเอาไว้เลยนะลูก I U U I อยู่คู่กันใส่ด้านหลังเสมอก็คือใส่ที่ด้านหลังใส่เสียงที่3โอเคไหมคะแล้วถ้าโอแล้วถ้าสระอุยนะคะฟังค่ะสระอุยต่อมาคือสระอุยนะคะสระอุยเราซื้อต้องการเสียงที่4เราซื้อจะใส่เสียงที่4ตรงตัวไหนคะ U หรือ I U หรือ I คะถ้าเราซื้อต้องการใส่เสียงที่4นะคะเราซื้อจะต้องใส่เสียงที่ U หรือ I ที่สระอุยคะใส่ที่ไหนเอ่ยมีใครว่าตัวอื่นไหมเราสอยากเห็นจังเลยวัสดุมีหลายคนเลยค่ะตัว E นะคะนะคะที่ตัว I นั่นเองก็คือใส่เสียงที่4เมื่อไหร่ที่ใส่เสียงนะคะจุดจะถูกหายออกไปไม่ต้องใส่จุดแล้วนะลูกดังนั้นจุดจะไม่ต้องใส่เลยโอเคไหมคะไม่ต้องใส่จุดเลยนะคะก็ใส่เสียงที่4ได้เลยโอเคไหมคะดังนั้น U และ I นะคะเมื่ออยู่คู่กัน I และ U U และ I อยู่คู่กันใส่ด้านหลังเสมอจำกดไว้แค่นี้นะคะกดการใส่เสียงวรรณยุกต์คือ1ตัวไหนมาก่อนใส่ตัวนั้นนะคะกดที่2เมื่อ I และ U U และ I อยู่คู่กันใส่ด้านหลังเสมอแค่นี้โอเคนะลูกทันไหมนะคะดังนั้นเราซื้อขอข้ามแล้วนะมีกฎการใส่เสียงวรรณยุกต์อยู่แค่นี้เองลูกนะคะและก็จำให้แม่นเสียงวรรณยุกต์เรื่องของระบบสันทาสอนพินอินด้านหน้าคือพยัญชนะด้านหลังของพยัญชนะคือสระทั้งหมดนะคะจำให้แม่นนะลูกด้านบนเรียกว่าเสียงวรรณยุกต์ก็คือเชิงเดียวนั่นเองนะคะมีทั้งหมด4เสียงอ่ะเราซื้อขอไปเลยนะเดี๋ยวหมดเวลาเรามาดูนะคะในเรื่องของรูปประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเมโยนะคะในบทนี้เป็นการเปรียบเทียบนะลูกเป็นการเปรียบเทียบดังนั้นคำว่าเมโยที่นี้ไม่ใช่แปลว่าไม่มีแล้วนะเป็นการเปรียบเทียบนะคะเมโยใช้กับรูปปฏิเสธของปีนะคะเมโยนะคะเป็นการใช้รูปปฏิเสธของปีที่แปลว่าอะไรกว่านั่นเองนะคะใช้กับการเปรียบเทียบใช่ไหมดังนั้นเรามาดูเลยค่ะประโยคแรกมีผู้หญิงทำไมผู้หญิง2คนหุ่นเป็นยังไงลูกหุ่นทำไมสแลนเดอร์เลยผอมก็หุ่นทำไมอ้วนใช่ไหมมีผอมก็อ้วนดังนั้นเรามาดูรูปประโยคกันนะคะเราจะบอกว่า我没有他胖我没有他胖
เด็กๆก็อ่านตามด้วยแล้วก็ฝึกแปลด้วยวัวเมย์อ๋อท่าผ้าน่าจะแปลว่าอะไรดีลูกถ้าเราชื่อยังไม่บอกว่านะคะเมย์อ๋อวัวเมย์อ๋อท่าผ้าแปลว่าอะไรดีวัวแปลว่าอะไรลูกวัวแปลว่าฉันนะคะวัวนะคะแปลว่าฉันเมย์อ๋อจะแปลว่าอะไรดีแปลว่าไม่เท่านะคะไม่เท่านะคะท่าแปลว่าเขาเขาคนนี้คือเขาผู้หญิงหรือผู้ชายเขาตัวนี้นะคะบ่งบอกอยู่แล้วว่าตัวนี้คือเขาผู้หญิงนะคะพ่องพ่องคืออะไรพ่องแปลว่าอะไรดีวะดีลูกพ่องแปลว่าอะไรดีลูกพ่องฉันไม่อ้วนเท่าเขาโอ้เยี่ยมบุญชัยนะคะพังแปลว่าอ้วนนะคะเห็นไหมเป็นการเปรียบเทียบและคนสองคนนะคะวัวไม่อยู่ท่าพ่องก็คือฉันไม่อ้วนเท่าเขาถ้าหลอชื่อบอกว่าวัวไม่อยู่มามาพ่องวัวไม่อยู่มามาพ่องจะแปลว่าอะไรดีลูกวัวไม่อยู่มามาพ่องแปลว่าอะไรดีคะแล้วว่าอะไรดีลูกไปเตียนไปเตียนวัวไม่ยอมมามาพ่องแล้วว่าอะไรดีเอ่ยไปเตียนไปเตียนนี่ไม่ยอมเชื่ออยู่ล่ะแปลว่าอะไรดีคะวัวไม่ยอมมามาพ่องก็คืออะไรคะวัวคือฉันไม่หยกก็คือวัวไม่หยกมาป้าพ่องก็คือฉันไม่อ้วนเท่าใครเท่าใครลูกเท่าคุณแม่นั่นเองนะคะวัวไม่หยกมาป้าพ่องก็คือฉันไม่อ้วนเท่าคุณแม่นะคะเยี่ยมเลยบุญญาชัยฮะนะคะต่อมาถ้าหลอชื่อบอกว่าวัวไม่หยกมาป้าเพียวเลี่ยงวัว没有妈妈漂亮จะพูดว่าอะไรดีจะแปลว่าอะไรดีวัว没有妈妈漂亮แปลว่าอะไรดีลูกค่อยเตียนค่อยเตียนทุกคนเห็นไหมแปลเข้ามาให้เราซื้อนะคะมีบุญญาชัยอนันชัยนะคะเชียร์我没有妈妈漂亮漂亮แปลว่าอะไรเอ่ยฉันทำไมลูก漂亮แปลว่าอะไร漂亮ฉันทำไมคะฉันไม่ทำไมฉันไม่สวยเท่าคุณแม่นั่นเองนะคะวัวไม่หยกมามาพังขอโทษค่ะวัวไม่หยกมามาเพียวเลี่ยงฉันไม่สวยเท่าคุณแม่ลูกเพียวเลี่ยงแปลว่าสวยใช่ไหมฉันอ้วนกว่าขาวเหรออ้าววัวไม่หยกมามาเพียวเลี่ยงนะคะต่อมาลูกนะคะผู้หญิงผู้หญิงข้างขวามือเขาบอกว่าอะไรลูกประโยคแรกเขาบอกว่าวัวปีท่าพังวัวปีท่าพังวัวปีท่าพังวัวแปลว่าอะไรวัวแปลว่าฉันปีแปลว่าอะไรคะปีแปลว่ากว่าเห็นไหมท่าแปลว่าอะไรลูกท่าแปลว่าขาวพังแปลว่าอ้วนฉันอ้วนกว่าขาวบุญญาชัยเอมมี่นะคะเยี่ยมเลยนะคะฮอชิเช่นะคะหัวปีทาพังฉันพูดว่าเขาม่ามาปีป้าป้าพังม่ามาปีป้าป้าพังแปลว่าอะไรคะม่ามาปีป้าป้าพังแปลว่าอะไรเห็นไหมเป็นการกล่าวถึงบุคคลกี่คนสองคนเป็นการเปรียบเทียบนะคะหรือจะเป็นสิ่งของก็ได้โอเคไหมลูกไอเอ๋ยแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรเอ๋ย
คุณอะไรคุณแม่อ้วนกว่าคุณพ่อเห็นไหมก็คืออะไรคะมอมอปีป้อตอพ่องนะคะคุณแม่อ้วนกว่าคุณพ่อนะคะปีลูกใช้ปีนะลูกแต่ถ้าไม่อยู่แปลว่าไม่เท่าโอเคไหมลูกเอมมี่นะคะดังนั้นเราซื้อใช้คำว่าปีที่แปลว่าอะไรกว่านั่นเองนะคะคุณแม่อ้วนกว่าคุณพ่อนะคะฮาเยี่ยมค่ะต่อมาในประโยคที่3ข้างล่างผู้หญิงเขาบอกว่าอะไรคะถ้าไม่อยู่วัวพังถ้าไม่อยู่วัวพังถ้าไม่อยู่วัวพังแปลว่าอะไรคะถ้าคืออะไรคะเขาไม่อะไรไม่อยู่แปลว่าไม่เท่านะคะวัวคือฉันพังคืออะไรลูกอ้วนเขาไม่เท่าฉันอ้วนได้ไหมแปลแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะโครงสร้างนี้ไม่ได้นะลูกไม่ใช่แปลแบบภาษาไทยเราต้องยึดจากภาษาจีนนะคะหลักตามการแปลนะคะก็คืออะไรลูกเขาไม่อ้วนเท่าฉันนะคะเขาไม่อ้วนเท่าฉันนั่นเองนะคะถ้าไม่อยู่หัวพังนะคะฮาวนะคะบทนี้เป็นการเปรียบเทียบนะลูกเป็นการเปรียบเทียบโดยการใช้ปี่เห็นไหมปี่เป็นงานกว่าอะไรกว่ากันนะคะแล้วก็อะไรคะปี่เจ้าปี่เจ้าก็คือค่อนข้างอะไรฉันค่อนข้างอ้วนฉันคุณพ่อค่อนข้างผอมอะไรอย่างเงี้ยลูกนะคะเป็นการเปรียบเทียบนะคะต่อมาเรามาดูนะคะ想一想那个大那个小มาคิดสิอะไรที่มันใหญ่นั่นก็เล็กนะคะเรามาดูกันนะคะ草莓比葡萄大草莓比葡萄大แปลว่าอะไรคะเด็กๆลองดูรูปภาพสิต้าต้าแปลว่าอะไรดังนั้น草莓比葡萄大แปลว่าอะไรดีลูกง่ายมากเลยครับค่ะขอบคุณค่ะนะคะถ้านักเรียนฟังดีๆนะลูกมันไม่ยากแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะลูกนะคะดังนั้นเฉาเม้ยปีผู้เถาตาแปลว่าอะไรคะไหนลองแปลให้เราสิดูเดาจากรูปภาพแล้วน่าจะแปลว่าอะไรดีไข่เตียงไข่เตียงไข่เตียงต้องฝึกอ่านด้วยนะฝึกแปลด้วยนะลูกนะอะไรเอ่ยสตรอเบอรี่ใหญ่กว่าองุ่นนะคะมีใครว่าไงอีกอันนั้นใช่นะคะF1 เอมมี่ F1 มาถึงอะไรลูกนะคะสตรอเบอรี่ใหญ่กว่าองุ่นเยี่ยมเลยนะคะเฉาเม่เฉาเม่แปลว่าสตรอเบอรี่นะคะปีแปลว่ากว่าผู้เถาผู้เถาก็คือองุ่นนะคะองุ่นลูกมันทำไมเล็กใช่ไหมต้าต้าแปลว่าใหญ่นะคะต้าแปลว่าใหญ่นะคะเฉาเม่ยปีผู้เถาต้าองุ่นใหญ่กว่าอะไรคะขอโทษนะสตรอเบอรี่ใหญ่กว่าองุ่นนะคะสตรอเบอรี่ใหญ่กว่าองุ่นนะโอเคลูกค่ะเด็กๆฟังนะคะในนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องตอบคำถามด้วยนะอ่ะต่อมาลูก苹果比草莓大苹果比草莓大แปลให้老师หน่อยค่ะ苹果比草莓大แปลว่าอะไรคะค่อยเตียนค่อยเตียนเร็วลูกเร็วๆๆๆโอ้ยเวลาใกล้หมดอีกแล้วนะ苹果比草莓大แปลว่าอะไรเอ่ย苹果苹果ก็คือ apple นะคะปีก็คือกว่านั่นเองฮาวนะคะเยี่ยมเลยอันนั้นชายเอมมี่นะคะ
แอปเปิลทำไมใหญ่กว่าสตรอเบอรี่นะคะแอปเปิลใหญ่กว่าสตรอเบอรี่นั่นเองพิ้งกว่าก็คือแอปเปิลนะคะปีก็คือกว่าชาวชาวเมย์นะคะชาวเมย์ก็คือสตรอเบอรี่ตาก็คือใหญ่นะคะแอปเปิลใหญ่กว่าสตรอเบอรี่นะณัฐภัทรทอเยี่ยมเลยค่ะหลายคนเก่งมากนะคะดูคำศัพท์ด้วยนะลูกเราชื่อทำพินอินไว้ให้แล้วนะคะดังนั้นเนื้อหาตรงนี้จะมีอยู่ในหนังสือเขียนพินอินเข้าไปในหนังสือของตัวเองด้วยโอเคไหมลูกเดี๋ยวเด็กๆนะคะต้องดูนะคะเราซื้อให้ทุกคนนะคะดูวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะลูกนะแล้วก็เขียนพินอินลงไปในหนังสือด้วยนะคะเด็กๆจะได้อ่านแล้วก็แปลได้ด้วยนะลูกนะคะต่อมาซีกัวปีผิงกัวต้าซีกัวปีผิงกัวต้าแปลอะไรคะซีกัวแปลว่าอะไรดีเอ่ยแปลว่าอะไรคะซีกัวปีผิงกัวต้าก้อยเตียงอะไรเอ่ยแตงโมใหญ่กว่าแอปเปิลนะคะเยี่ยมนะคะซีกัวแปลว่าแตงโมนะคะซีกัวแปลว่าแตงโมถ้าหลอกสมอง我喜欢吃西瓜我喜欢吃西瓜คือฉันชอบกินแตงโมนั่นเองนะคะดังนั้นในรูปประโยคก็คือซีกัวปีผิงกัวต้าผิงกัวก็คือแอปเปิลใช่ไหมอะไรคะแตงโมใหญ่กว่าแอปเปิลนะคะห้ามแปลว่าแตงโมกว่าอะไรแอปเปิลใหญ่ได้ไหมไม่มีความหมายนะคะดังนั้นต้องแปลว่าแตงโมใหญ่กว่าแอปเปิลนะคะหอเยี่ยมเลยลูกนะคะหลายคนเลยเก่งมากนะคะเชียร์ขอบคุณค่ะต่อมาค่ะเรามาดูรูปประโยคต่อมานะคะ苹果比西瓜小苹果比西瓜小แปลว่าอะไรดี小นะคะ苹果比西瓜小แปลว่าอะไรเอ่ยแต่เข้ามาให้หลอกชื่อหน่อยนะคะอะไรเอ่ยแอปเปิ้ลเล็กกว่าแตงโมนะคะอันนันชัยบุญญาชัยนะคะเยี่ยมเลยเสี่ยวแปลว่าเล็กเสี่ยวแปลว่าเล็กดังนั้น苹果比西瓜小ก็คือแอปเปิ้ลเล็กกว่าแตงโมนะคะเยี่ยมเลยฮาวต่อมาลูกนะคะคำว่าเฉาเหมยปีผิงกัวเฉาเฉาเหมยปีผิงกัวเฉาแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าอะไรคะแปลเข้ามาให้เราชื่อหน่อยค่ะค่อยเตียนแปลว่าอะไรคะค่อยเตียนเฉาเหมย比苹果小รูปประโยคจะสุดท้ายแล้วนะสตรอเบอรี่เล็กกว่าแอปเปิ้ลนะคะสตรอเบอรี่เล็กกว่าแอปเปิ้ลนะคะเยี่ยมเลยลูกนะคะเห็นไหมด้านหลังเป็นการระบุเจาะจงว่ามันทำไมกว่ากันนะคะเล็กนะคะเสี่ยวแปลว่าเล็กนะคะโอเคเลยค่ะเยี่ยมลูกโอ้ส่งมาเป็นรูปเลยสตรอเบอรี่เล็กกว่าแอปเปิ้ลนะคะเยี่ยมลูกณัฐภัทรนะคะชิเช่ต่อมาลูกประโยคสุดท้ายแล้วนะ葡萄比草莓小葡萄比草莓小แปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรลูก葡萄比草莓小
เห็นไหมวันนี้นะทุกคนก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอะไรผลไม้มีซีกว่าแตงโมชาวเมสสตรอเบอรี่พิ้งกัวแอปเปิ้ลใช่ไหมดูสิเห็นไหมเกิดการเปรียบเทียบกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะแปลว่าอะไรลูกองุ่นเล็กกว่าสตรอเบอรี่เยี่ยมเลยนะคะองุ่นเล็กกว่าสตรอเบอรี่นั่นเองนะคะเอาเลยเยี่ยมมากเลยนะคะเอาณัฐพันธ์นะคะอ๋อชิชิบุญยชัยก็เริ่มส่งรู้แล้วใช่ป่ะละเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณนะคะฮอเห็นไหมในการเปรียบเทียบนะคะการอ่านและการแปลหลักการแปลยากไหมลูกไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแค่ทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าคำศัพท์ที่เราได้มาคืออะไรนะคะและแปลว่าอะไรก่อนนะคะอย่าแปลตรงตัวตามภาษาไทยเลยไม่ได้นะคะนี่คือหลักของการแปลของภาษาจีนนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเห็นไหมในหน้าที่23นะคะเราชื่อฝั่งนิดนึงนะคะเราชื่อไม่ตอบให้นะคะคำว่าจุยต้าจุยต้าจุยต้ากับจุยเสี่ยวซีเหย่าเสี่ยวนะคะจุยต้ากับจุยเสี่ยวจุยต้าแปลว่าอะไรจุยเรียนกันไปแล้วจุยต้าดังนั้นเมื่อกี้เนี้ยเราพูดถึงคำว่าต้านะคะกับคำว่าเสี่ยวนะคะจุยต้าแปลว่าอะไรลูก老师อยากรู้ว่าจุยต้าแปลว่าอะไรจุยต้าเหมือนจุยสีฮวนเลยนะคะเป็นการขยายคำว่าจุยจะเป็นการขยายระดับนะคะใช่เลยลูกบุญยชัยนะคะเยี่ยมมากใหญ่ที่สุดดังนั้นด้านหน้าก็ต้องเป็นอะไรผลไม้เนี่ยที่เราอ่านกันแล้วก็เปรียบเทียบกันมาเนี่ยมันอะไรใหญ่ที่สุดล่ะไปเติมเอาเองนะคะดังนั้นเรามาดูสิจุ้ยเสี่ยวจุ้ยเสี่ยวจุ้ยเสี่ยวคืออะไรจุ้ยเสี่ยวแปลว่าอะไรลูกแล้วจุ้ยเสี่ยวล่ะจุ้ยเสี่ยวคืออะไรคะจุ้ยเสี่ยวคืออะไรเอ่ยในบทตรงนี้นะคะเราต้องการให้เด็กๆนะไปเขียนพินอินด้านบนตรงนี้นะคะประโยคด้านบนเขียนด้านบนนะคะของด้านล่างเขียนด้านล่างตรงนี้นะคะเขียนพินอินด้วยเด็กๆจะได้อ่านได้นะคะและเข้าใจในความหมายด้วยนะคะจะได้จำคำศัพท์ได้ด้วยนะลูกเขียนพินอินด้วยนะคะตามที่เราสกิดเส้นเอาไว้โอเคไหมนะทุกคนจะได้มีพื้นที่นะคะในหนังสือด้วยนะคะอย่าปล่อยโล่งเปล่านะลูกนะคะทุกส่วนของในหนังสือมีความรู้ให้เราหมดนะคะเก็บเกี่ยวให้เยอะที่สุดนะลูกsmall ที่สุดเลยเล็กที่สุดครับเล็กที่สุดเยี่ยมเลยค่ะบุญยชัยนะคะใช่เลยจุ้ยเสี่ยวเสี่ยวแปลว่าเล็กจุ้ยเสี่ยวก็คือเล็กที่สุดนั่นเองดังนั้นเด็กๆไปดูผลไม้อะไรที่มันใหญ่ที่สุดแล้วก็เล็กที่สุดไปเติมในให้เราช่วยด้วยโอเคไหมคะเพราะวันนี้เราได้เรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบกันไปแล้วโอเคไหมคะนะเราสุภาพด้วยนะหลักการเขียนภาษาจีนเราสื่อสอนแล้วจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวานะคะถ้ามีกรอบนะคะเขียนกรอบก่อนแล้วถ้ามีข้างในทำกรอบตั้งกรอบแล้วเขียนข้างในแล้วเสร็จแล้วค่อยปิดที่หลังหลักการเขียนนะคะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมห้ามสเต็ปเดียวนะจ๊ะนะเราสื่อสอนหลักย้ำหลักการเขียนไปแล้วนะคะมีทั้งหมด3ขีดนะคะถ้าในเรื่องของถ้ามีลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะนะคะเส้นที่1 2และ3นะคะเขียนให้ถูกนะคะต่อมานะลูกสื่อขับรถต่อมาค่ะเราสื่อสั่งงานแล้วนะคะแบบฝึกหัดนะคะในบทนี้อ่านหนังสือให้ผู้ปกครองฟังนะคะหน้าที่21นะคะและหน้าที่22นะคะเนื้อหาในหน้าที่22ก็จะมาจากคำศัพท์ในวันนี้ที่หลอชื่อได้สอนไปนะคะก็อ่านให้ผู้ปกครองฟังแล้วก็เซ็นลายเซ็นผู้ปกครองด้วยนะลูกแล้วก็ทำแบบฝึกหัดในหน้าที่22ถึง23นะคะเรามาดู20เดี๋ยวนะหน้าที่23ถึง25ลูก23นะคะก็เป็นการลำดับขีดของตัวอักษรจีนทุกครั้งจะต้องทำอะไรจ๊ะเขียนพินอินและคำแปลด้วยนะคะห้ามลืมนะต่อมา
หัวข้อที่1หน้าที่24นะคะดูเขียนอะไรคะคำอ่านพิมพ์อินและหาคำศัพท์ในตารางสิ่งสำคัญเลยห้ามลืมอะไรจ๊ะลืมเติมเสียงพิมพ์อินนะคะต้องใส่เสียงพิมพ์อินด้านบนให้หล่อชื่อด้วยก็คือเสียงวรรณยุกต์นั่นเองนะคะทุกคำเลยนะลูกเขียนเสร็จแล้วค่อยหาคำศัพท์นะคะแล้วต่อมาในหน้าที่24หัวข้อที่2อ่านประโยคด้านล่างและเขียนชื่อตายภาคนะคะฟังค่ะทุกคนจะต้องอ่านและแปลภาษาไทยนะคะแปลภาษาไทยด้านบนนะคะหรือด้านล่างก็ได้เอาที่สะดวกเลยนะจ๊ะเอาที่สะดวกเลยนะคะเมื่อแปลเสร็จแล้วค่อยเขียนนะคะว่าเขาคือใครนะคะในนี้มีทั้งหมดตัวละครทั้งหมดมี4คนนะคะแต่เขาเติมมาให้แล้ว1คนนะคะในข้อที่คำว่าหัวที่แปลว่าฉันคือเด็กคนที่2คนนี้นะคะเหลืออีก3คนนะคะทุกคนไปอ่านและแปลแล้วดูเติมให้หล่อชื่อด้วยนะคะต่อมาหัวข้อที่3ค่ะหัวข้อที่3หน้า25นะคะติดสติกเกอร์ให้ตรงกับประโยคภาษาจีนและแปลค่ะภาษาไทยนะคะแปลภาษาไทยด้วยนะคะดังนั้นในที่นี้อ่ะเราจะพูด4ประโยคเนี้ยในไลฟ์สดนี้ไปแล้วนะคะเราจะพูดในไลฟ์สดนี้ไปแล้วนะคะโดยการเนี่ยไอ้คำว่าเปียๆต่างๆเนี่ยนะคะมีทั้งเปียล้วนผอเปียชื่อเปียคานเปียจั่วแปลให้เราซื้อก่อนแล้วค่อยแปะสติกเกอร์ยังไม่อนุญาตให้เปิดแล้วก็แกะสติกเกอร์นะคะสิ่งแรกเลยคือที่เราจะได้รับความรู้มากที่สุดเลยคือหนูต้องลองอ่านแล้วก็ฝึกการแปลก่อนนะคะเมื่อแปลเสร็จแล้วค่อยไปเปิดหาสติกเกอร์แล้วมาแปะโอเคไหมลูกเราซื้อฝากตรงนี้นะคะแล้วก็ในหัวข้ออ่ะเดี๋ยวนะอ่ะในหัวข้อเท่านี้ลูกถึงหน้าที่25โอเคไหมหัวข้อที่3นะคะการบ้านถึงแค่หน้าที่25นะลูกนะเราซื้อฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วอาทิตย์หน้าเราจะเจอกันในซูมวันอังคารนะลูกนะคะซูมวันอังคารนะคะเราจะชี้แจงเรื่องของการส่งงานแล้วก็เก็บคะแนนด้วยนะคะหลายอย่างเลยนะคะอ่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่เราซื้อฝากด้วยช่วงนี้สถานการณ์โควิดแย่มากเลยเราซื้อรักและเป็นห่วงทุกๆคนนะคะเราซื้อฝากความเป็นห่วงเป็นใยทุกๆคนเลยนะลูกนะคะให้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะกาดอย่าตกใส่แมสนะคะเวลาออกนอกบ้านใส่2ชั้นนะคะไม่จำเป็นอย่าออล้างมือบ่อยๆนะคะออกแล้วต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะคะอาบน้ำใหม่นะลูกเพราะว่าเชื้อโรคเราไม่สามารถมองเห็นได้นะคะดังนั้นเราซื้อเป็นห่วงทุกคนนะคะเราซื้อไม่อยากให้เด็กของหล่อชื่อและผู้ปกครองทุกคนใครก็แล้วแต่ที่ติดโรคโควิดนี้นะคะหล่อชื่อขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดทุกคนเลยค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะแต่เจียนบ๊ายบาย